ถึงระวังยังไงมันก็ไม่เห็นลดเพราะเวรกรรมตามสนองมีบุญแต่กรรมบังไม่ให้เราเห็นลดและให้ลดชนเราตายมันก็ออกมาอย่างนี้นะอย่าแต่มาก็ประสบการณ์มาอย่างคอหักทับไปเลยเนี่ยแล้วก็เลือดเต็มตะมูกแล้วก็ไอ้กระจกรถเนี่ยมันก็เอาถกหนังเนี่ยหมดเลยไว้ข้างหลังหมดแล้วก็เลือดตะมูกเลือดคอเสลดเต็มคอแล้วเราก็ต้องตายแต่แล้วที่เราฝึกกรรมฐานได้กลับหายใจทางสะดือได้ฟองหนอยุบหนอหายใจได้มีพยานหลักฐานแล้วก็คอเนี่ยพับลงมาหน้าอกอาตมามืออยู่มือหนึ่งก็ดึงมันขึ้นไว้ดึงขึ้นไว้แล้วหายใจทางสะดือฟองหนอยุบหนอตอนนั้นเรานึกถึงแม่เออเรามานึกอยู่ในใจว่าเราอยู่ในท้องแม่นี่นะก็กินน้ำเลือดน้ำเหลืองแม่ทางสะดือแน่ๆคงไม่ใช่ตะหมูกทางปากแน่ๆก็คิดอยู่ทุกวันเลยก็มาตั้งปัญหาขึ้นว่าหลับตาจึงเห็นแม่ลืมตาออกไปถึงจะเห็นพ่อนั่งอยู่ตรงนี้แม่เป็นคนบอกเลยจะมาก็เขาก็จะเอารถไปส่งโรงพยาบาลออกจากรถกระเด็นไป20วาเลยก็น้ำมันท่วมตามตลาดแล้วเขาไปขายของตามถนนคือวัดนี่ก็ท่วมตอนสมัยนั้นอาตมาก็บอกโยมช่วยอุ้มหน่อยแต่ความรู้สึกไม่ใช่เป็นทั้งปากแล้วมันไม่รู้สึกตัวมันตายไปหมดแล้วแต่สติมันมีอยู่ที่ลิ้นปี่เราจึงมาสอนกันว่าตั้งสติลิ้นปี่นี่ดีสุดเสียใจดีใจกำหนดไว้ตรงนี้หายแน่แน่เลยก็บอกโยมอุ้มหน่อยพวกโยมอยู่กลางถนนเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกไปอุ้มทำไมหัวเละหัวเละแล้วคอหักพาไปยันจะเสือกพูดได้เหรอเนี่ยเสือกพูดได้แหมเราบอกโยมไม่ตายเขาก็ไม่ยอมอุ้มกระเด็นจากรถไป20วาอยู่โน่เลยนอนแอ้งแม่งเนี่ยทำยังไงแล้วก่อนนายทหารอากาศคนหนึ่งลอยขึ้นหลังรถทัวร์ไปเลยเขานึกว่าไอ้หนังสือพิมพ์หนุ่งขาวห่มขาวอย่างเงี้ยมันลอยไปนึกว่าหนังสือพิมพ์ในสุดเขาก็ตายโชเฟอร์สลบไปแล้วทีนี้ตำมาก็บอกให้โยมอุ้มไม่มีใครยุ่งจนตำรวจทางหลวงมาไอ้รถทัวร์ทั้งจีทั้งหม้อน้ำแตกหมดเลยไอ้ประตูพังหมดเลยนะมันก็จอดไปไม่ได้ตำรวจเขาก็เอาไว้ได้แล้วโชเฟอร์นั้นก็บอกว่าไม่เห็นตำมาไม่เคยเอาเรื่องเลยแล้วไม่ยอมเอาเงินค่ารักษาด้วยเพราะเราเวรกรรมเรารู้อย่าไปสร้างกรรมเอาสตางค์เขามารักษาเราเลยเป็นการกรรมต่อกรรมบอกว่ารถทัวร์ท่านจิตนครสวรรค์บอกอาตมาไม่สร้างเวรกรรมกับท่านหรอกถ้าอาตมาตายก็มาเอาเงินค่าเผาศพไม่มีการฟ้องร้องเรามันมีกรรมเราสร้างกรรมมาเองนะแล้วก็หายใจทางสะดือได้จึงมีประโยชน์เอามาสอนเด็กหายใจทางจมูกไม่ได้แล้วถ้าพุทโธต้องตายใช้เลือดเต็มนี่เลยเนี่ยเลือดเต็มรอตำรวจทางหลวงมาก็บอกเอ๊หลวงพ่อไม่ตายหรอกท่านพูดได้เขาจึงไปอุ้มมาไม่งั้นไอ้พวกนั้นพวกตลาดปากบางทิ้งเราตายแน่ตำรวจบอกพูดได้จะตายได้ยังไงก็ไปอุ้มมาอุ้มมาก็ใส่รถตรงนั้นรถไอ้รถตรงแถวแล้วพอดีเนี่ยไอ้เบาะเนี่ยมันไม่มีแล้วเครื่องมันอยู่ที่ตูดอาตมาพอดีนะเครื่องรถแล้วก็เขาไม่ใช้แล้วก็พอดีไอ้น้ำหม้อรถมันเนี่ยฝามันหายเขาพาขยิ้วจุกไว้ก็ใส่ไปเร่งเครื่องไปถึงวิทยาเกษตรตรงเนี้ย
เราก็จับคอไว้ลืมตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินถ้าก็เดี๋ยวมาเนี่ยสมน้ำหน้าเดี๋ยวกูจะซ้ำเฮ้ยอะไรไว้ไอ้หาเราจะแย่จะซ้ำเราอยู่เนี่ยหัวเต่าโผล่ก็มาเป็นแถวหมดไอ้เต่าหัวโผล่มาเป็นแถวหมดกูจะซ้ำมึงเต่ามาพูดอย่างนี้เนี่ยสมน้ำหน้าเดี๋ยวกูจะซ้ำเราบอกพี่โชเอ้ยตาเอ้ยก็ข้าใช้นี่แกเมื่อวันก่อนแล้วครับปวดแสบปวดร้อนมาต้องหลายวันแกจะซ้ำใครเหรอไม่ได้กูจะต้องซ้ำมึงทำกูเจ็บใจนะพอบอกกูจะซ้ำภาพที่ตูดนี่โยมผ้าหลุดเลยผ้าไอ้หม้อน้ำหลุดแล้วก็น้ำร้อนก็พุ่งขึ้นมาน้ำร้อนหม้อไอ้หม้อน้ำมันอยู่ที่ตูดแล้วโชเฟอร์ก็เนี่ยยังอยู่เนี่ยโชเฟอร์ชื่อในชาวชื่อคนจริงชื่อกลางเขาทำอิฐขายเขาบอกเอ้น้ำรั่วแล้วน้ำรั่วแล้วต้องจอดแล้วไอ้ฝ่ายข้างหลังบอกจะจอดคนหลังจะตายแล้วเร่งเครื่องเลยพอเร่งเครื่องใหญ่เลยน้ำพุ่งมาใหญ่เลยล้างเลือดแล้วสบายเอาลองที่เราเอาน้ำร้อนลวกดูมั้งไหมเอาไหมเอาหน่อยชิเลยเลือดที่หน้าผากเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยหนังเนี่ยไม่มีแล้วมันลวกหมดเลยมันลวกไก่เลยจะลองดูไม่เชื่อลองดูฮะโอ้โหทรมานแล้วก็ไอ้พวกที่ประคองเราไปเนี่ยหยุดเถอะหยุดเถอะไอ้คนหลังมันจะหยุดไอ้คนหลังจะตายแล้วไอ้โชเฟอร์มันจะตายแล้วก็นาวาตรีคนหนึ่งบนอสองไอ้ที่โครงแทงตับจะตายรีบไปโรงพยาบาลเลยน้ำมันก็ไหลเรื่อยขึ้นมาพอถึงโรงพยาบาลถึงบุรีน้ำแห้งหมอพอดีเลยถ้ามันไม่แห้งคงจะพุ่งลงอีกนะโยมลองไม่เชื่อพรุ่งนี้ลองน้ำร้อนลวกดูมั่งสินะนี่เต่ามาซ้ำพอไปถึงโรงพยาบาลนะเราก็ต้องตายเนี่ยก็เรารู้เรือตายวันนั้นเนี่ยที่ติดตุลาพอไปถึงแล้วหมอใหญ่ในแพทย์สมหมายทองประเสริฐก็รีบเอาตมาไปฉายเสลีฉายปั๊บเราได้ยินว่าแววหูว่าแววหมอสมหมายบอกว่าเอาเข้าห้องไอซียูไปเย็บหนังให้หมดแล้วก็ล้างเลือดล้างอะไรล้างผ้าแต่งตัวให้ดีแล้วกลับไปวัดกลับไปวัดแล้วก็หาพิพาทมอญด้วยเออเราก็ต้องตายเขาว่างั้นคอขาดเขาใช้เฉลยแล้วคอขาดเลยเนี่ยอย่างนี้เลยบอกไม่รอดในสมหมายของเธอยังอยู่นี่หมอนหมอยังอยู่นะเลยตมาก็เอาไม่เป็นไรเราหูไม่ได้ยินมันแววแววตาลืมมาก็ไม่มองไม่เห็นได้ยินเสียงหมอพูดแววแววว่าไม่รอดวันนี้อยากไปละเลยรีบเข้าห้องอาชีพอยู่เย็บถกหนังมาเย็บซะทำความสะอาดแล้วก็ล้างเลือดล้างอะไรเรียบร้อยเอากลับวัดมันนึกว่าเอ๊ะกลับวัดทำไมเนี่ยนะเอากลับวัดทำไมเลยตมาก็อธิษฐานจิตยกมือมาได้มือนึงก็บอกว่าข้าพเจ้าใช้นี่มนุษย์หมดแล้วขอให้ข้าพเจ้าไปเลยข้าพเจ้ารู้หนทางแล้วต้องตายวันนี้รู้ล่วงหน้า6เดือนไม่ได้เสียใจเลยนะเพราะเราไปทำกรรมมาแล้วก็ถ้าหากว่าข้าพเจ้าใช้นี่มนุษย์ไม่หมดขอท้าวเวชวันยมทูตแห่งท้าวเทวราชโปรดให้ข้าพเจ้ากลับมาใหม่ได้ไหมมาใช้นี่มนุษย์ให้หมด
สิ้นกันในชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าข้าพเจ้าจะไม่ขอมาเกิดอีกต่อไปโลกมนุษย์นี้มีแต่โลกขี้เกียจโลกอิจฉาโลกขี้โกงโลกขี้อิจฉานิสยาการข้าพเจ้าจะไม่ขอมาถ้าเป็นไปได้นะขอให้ข้าพเจ้าฟื้นคืนมาณบัดนี้เลยหมอเขาก็บอกให้บุรุษพยาบาลเอารถมีเตียงมีลูกน้องเล็กๆแล้วให้นอนไม่มีหมอนนอนตรงๆแล้วบอกให้บุรุษพยาบาลสายรถเข้าไปห้องโน้นโดยด่วนเลยพอดีมันมีประตูเหล็กยืดมันมีประตูรางสองคนบุรุษพยาบาลก็สายเต็มที่เลยล้อเข้าไปขัดล่องโครมคอติดเลยคอติดขึ้นมายกแข้งยกขาได้ตาเห็นนั่นจริงกลัวคอติดเลยพอคอติดขึ้นมาแล้วไอ้บุรุษพยาบาลแม่ห่ามันพูดกันได้ยินแล้วคนนี้ได้ยินชัดเลยไอ้ห่ากูรู้ว่าตายห่าเลยเนี่ยรู้ว่าตายห่าแล้วนะเนี่ยโครมเนี่ยดันเสือกฟื้นขึ้นมาได้แล้วอีกคนหนึ่งมันว่าไงไอ้คนเบิกไม่เต็มถ้ากูเชียวนะถ้ากูไม่ใส่ลงร่องแม่จะฟื้นหรือแล้วฟื้นขึ้นมาฟื้นเลยต้องเสียพระสมเด็จเป็นระฆังสององค์เลยนะพออ่อนะเลยฟื้นขึ้นมาแล้วหมอสงสัยยังไม่เชื่อเนี่ยก็มาให้อาตมาบีบแขนครับว่ามีแรงไหมมีแรงไหมแล้วยกขายกแข้งมีแรงไหมเขากลัวไปอัมพาตแล้วฝ่ายพยาบาลมาสองคนเดินแตะ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 มาหลวงพ่อคะลองถีบหนูสิหรือว่าเราไม่มีแรงบอกคุณหนูเอาขาเดียวหรือสองขาถ้าถือสองขาเองตายเลยนะนี่นะถ้ามีแรงเลยนะยกขาได้เลยเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยก็ไปห้องไอซียูเลยพยาบาลที่จะมาทำแผลบอกหลวงพ่อไม่ต้องฉีดยาชานะนี่พอคอติดแล้วอย่าลืมนะไอหัวนี่ชาดิ่งเลยโดนน้ำร้อนมาไงแล้วโดนน้ำร้อนโอ้โหพอคอติดแล้วรู้สึกขึ้นมาเนี่ยชาดิ่งเลยร้อนบุบบุบบุบที่โดนน้ำร้อนตะกี้เนี้ยถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวลองวันนี้ลองน้ำร้อนไปลวกดูได้ไหมไม่ล่ะอ้าวจะได้เหมือนกันพอเข้าไปเสร็จแล้วก็เย็บดิบเนี่ยโดนเย็บทั้งนั้นเย็บดิบนุดนุดนุดเลยเจ็บก็ต้องทนหมอบอกว่าหลวงพ่อถ้าฉีดยาชาหรือทำให้ชาเลยเย็บแผลมันหายยากถ้าเย็บดิบอย่างนี้มันจะหายง่ายขึ้นเนี่ยทรมานเหลือเกินก็ต้องเย็บไปตามหน้าที่แล้วเสร็จแล้วล้างเลือดนั่นแหละก็อยู่โรงพยาบาลหมอก็ทำอะไรให้ไม่ได้นายประกอบเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายแพทย์ประกอบเลยก็โทรไปหาหมอประดิษฐ์โรงพยาบาลเลือดศิลป์ท่านบอกว่าเอาหลวงพ่อวัดพรมาเลยหามไปหามใส่รถไปแล้วหามขึ้นโรงพยาบาลเลือดศิลป์พอไปถึงโรงพยาบาลเลือดศิลป์ผู้อำนวยการก็เอาเองเลยบอกเอ๊ะมือหลวงพ่อองค์เดียวคอหักไม่ตายนอกนั้นต่อไปอัมพาตเลยนะคอหักนี่ต้องตายทุกรายนี่มันขาดไปแล้วเนี่ยเลยก็เข้าเฝือกพันผ้าพันอะไรต่ออะไรแล้วก็ลุกขึ้นมาขากลับมาอยู่สิงห์บุรีไม่ได้ค้างเดินได้พวกตามแห่กันมาดูเมื่อกี้จะตายหามไม้กลับเดินได้แต่หมอยังอยู่นี่หมอผลิตเอาลูกบวชมาฝากไว้ที่นี่
หมอประดิษฐ์วันนี้ปลดเกษียณไปแล้วอยู่โรงพยาบาลเลิศสินนะหมอกระดูกตัวลือก็ขอสรุปให้ใจความให้ฟังว่านี่กฎแห่งกรรมแต่ตมาต้องไปฆ่านกตกปลาไปเนี่ยอย่าทำมันมีอยู่หลายเรื่องก็ขอสรุปใจความว่าเรื่องเดียวประการที่สองอธินาทานติดมา 60% เบียดเบียนทรัพย์เขารับรองในชาตินี้ถ้าเราไม่เจริญกุศลภาวนาแล้วจะต้องโดนต้นโดนจี้โดนไฟไหม้บ้านไม่ผิดหรอกแล้วกาเมสุมิจฉาจารติดมา 60% บางครั้งอดีตชาติวิบากกรรมที่จะมาถึงเรารับรองขอประทานโทษขออนุญาตกล่าวคำหยาบอันนี้บ้างเพื่อจะไม่ถูกใจโยมถ้าใครได้กรรมอันนี้ขอประทานโทษด้วยมีสามีกี่คนเป็นของเขาหมดมีภรรยา4คนมีชู้หมดแต่ใครไม่เจริญกรรมฐานแก้กรรมแผ่ส่วนกุศลแล้วก็จะหมดทางนะระหว่างครอบครัวจะไม่มีความสุขความเจริญเลยอาตมาไปสหรัฐอเมริกามีด็อกเตอร์คนหนึ่งขับรถให้ไปเรื่อยไปตั้งรัฐไปกัดอยู่เขาเล่นการพนันการไปดูวัดก็คุยไประหว่างทางหุ้นทางต้อง 8-900 กิโลไมล์บอกหลวงพ่อครับผมมีภรรยามา 2-3 คนแล้วมีชู้หมดแล้วทำไงจะแก้ได้ล่ะครับอาตมาก็บอกเอาอย่างนี้นั่งเจริญกรรมฐานอโหสิกรรมก่อนแล้วก็ไปมีใหม่สักคนหนึ่งแล้วเขาก็เชื่อจะมาก็สอนกรรมฐานให้ที่รัฐอาจริตโน้นแล้วหมอแล้วด็อกเตอร์นี้ก็เจริญกรรมฐานทำได้สร้างสติอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ทำตามปฏิบัติอย่างที่สอนทุกประการบัดนี้ภรรยาดีหมดไม่เป็นชู้สู่สาวอีกต่อไปนี่วิธีแก้โหสิกรรมก่อนทำมุสาวาทหลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขานะรับรองโดนโกงโดนหลอกตลอดรายการถ้ามาในชาตินี้ 60% นะไม่สามารถจะแก้ได้ถ้าเจริญกรรมฐานโหสิกรรมได้ถึงจะเป็นไปได้สุราเมรยะติดมา 60% รับรองลูกหลานเป็นโรคประสาทแล้วก็หากว่าคนไหนเอาเหล้าสุรายาเมาไปกินในวัดไปกินที่บำเพ็ญกุศลที่เขาสร้างความดีกันจะเกิดเป็นวิบากกรรมบ้าเจ็ดชั่วโคตรที่เราจะต้องกลายเป็นคนวิกลจริตอันนี้อาตมาจับกฎแห่งกรรมได้หมดแล้วจึงได้ที่วัดเราเนี่ยโยมนะเวลาบวชหน้าจึงไม่มีเหล้าแล้วไม่มีการแห่เวียนเสมาเท่งบองเอาไปเยาะเย้ยพระพุทธเจ้าก็สวดพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพังมาสังฆคุณ3รอบแล้วคราวนี้โบสถ์คนที่มาบวชหน้าก็ได้บุญเท่ากันมันเป็นเขตการเคารพในเขตศีลมาพระผู้ใหญ่ก็ต้องหุบย่อมถอดรองเท้าแล้วทำไมไปกลางสัปปทนแถมจีกองยาวเถิดเทิงกองยาวกันอีกถ้าจะแห่มาจากบ้านก็ไม่เป็นไรแต่ถึงจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อชี้มาก็ควรจะหยุดที่วัดเราจึงได้สร้างแต่บุญไม่เอาบาปแต่ประการใดเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างนั้นอันนี้มีความหมายอยู่ไม่ใช่น้อยกรรมาก็ขอเจริญพรว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยการเจริญกรรมฐานเนี่ยสามารถทำให้ทุเลาเบาบางได้เราโหสิกรรมจ๊ะก็สรุปใจความมาสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประการประจำเอาโหสิกรรมก่อนก็แผ่เมตตาเป็นต้นเนี่ยสามารถจะได้ผลแน่เนี่ยเช่นนายกเนี่ยยงยุทธพุทธสมาคมจังหวัดอุทัยธานีโดนรถชนขาเละหมอบอกว่านายกแล้วก็เป็นสจ.จังหวัดอุทัยธานีด้วยจะแล้วตัดขาที่เลี้ยเนี่ยก็คงไม่ได้นะมันจะต้องลามเพราะคุณนายกเป็นเบาหวานอย่างแรงมันก็จะเน่าขึ้นมาตัดกระโพกให้ออกเลยตัดออกนะ
ึงจะได้ผลนายกนี่ก็บอกว่าเอาละคุณหมอให้ผมได้แก่ตัวขอตัดสินใจสัก3วันก่อนค่อยตัดเลยผลสุดท้ายก็นั่งสวดนอนสวดมนต์ที่โรงพยาบาลสวดพุทธคุณธรรมคุณปามกาสวดมนต์เท่าอายุและเจริญกรรมฐานเพราะผงเข้าตาแล้วไม่มีทางออกได้เท่ากับทางเดียวไม่งั้นจะตัดตะโพกนี่ออกก็จะเดินไม่ได้ภรรยาก็ต้องกรอกข้าวกรอกน้ำเลยก็สวดมนต์ใหญ่นั่งเจริญกรรมฐานพอหมอมากรวดทั้งหมดแล้วหมอก็ถามว่าเอ๊ะเบาหวานหายไปได้อย่างไรไม่มีเชื้อน้ำตาลเลยแม้จะหยดเดียวไม่มีเชื้อก็ได้ความมาว่าเอางี้เถอะนายกตัดสินใจเผาเหล็กทรายเลยนิมิตเครื่องหมายมาบอกกับนายกว่าตอนเป็นเด็กชอบขว้างหมาไอ้หมาขาเล็กแล้วก็ตอนเป็นหนุ่มรุ่นชอบขับรถตั้งแต่เมื่อราชนหมาชอบทาให้หมาหักขาหักแล้วตัวเองโตแล้วอายุจะ70กว่าแล้วก็ถึงได้ทราบนางเจริญกุศลภาวนาเบาหวานหายไปเลยเบาหวานหายได้นี่ที่อุทัยธานีนี่เองเมื่อปีนี้เองนะปีที่แล้วเนี่ยเลยก็พาเอาเหล็กทรายเดินได้เลยไม่ต้องตัดขาแล้วเบาหวานหายไปได้โดยขาดเลยก็พิมพ์หนังสือมาเอามาให้เป็นพันๆเล่มเลยพอดีคนหนึ่งลุงอายุ78ไปโรคมะเร็งหมอบอกว่าลุงอยากจะอยู่กับหลานๆลูกหลานอีกสัก3ปีไหมพาออกนะถ้าไม่อยากจะลูกอยู่กับลูกหลานก็ตายปีนี้ก็เอาตามใจเลยตะลุงกลัวไม่พาหนีมานั่งกรรมฐานที่นี่สมาก็ไม่ทราบหรอกแต่แกก็กลับไปตรวจที่โรงพยาบาลอุทัยโรงพยาบาลอุทัยก็บอกเอ๊ะหายไปได้ยังไงเนี่ยไอ้ก่อนนี้ไปไหนอ่ะนะหายไปเลยผลท้ายก็พูดรายการให้มณีมนต์อาตมาไปพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องจากการกระทำของท่านนายกพุทธสมาคมคนมาฟังในโรงพยาบาลก็แน่นหมดแล้วก็นายแพทย์สามีเป็นแพทย์ภรรยาเป็นแพทย์เขาก็ถามว่ามีลูกสองคนพิการหมดเป็นกฎแห่งกรรมประการใดก็ชี้แจงให้เขาฟังแล้วนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเนี่ยทุกคนมันก็รู้กฎแห่งกรรมของเขาได้จากการกระทำเบาหวานหายโดยเด็ดขาดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมาปีที่แล้วผ่านมาคนบาเลก็มาที่นี่สองคนลูกชายปวดขาเหยียดไม่ออกขานั่งก็ไม่เรียบร้อยปวดขามา7ปีไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหมอก็รักษาไม่หายเลยก็มานั่งกรรมฐานปวดหนอปวดหนอตั้งสติว่าเขาพูดไทยไม่ได้ตาสายลูกสาวสอนคืออสุงง้อไม่ชีชุงง้อเดี๋ยวนี้กลับสิงคโปร์ไปแล้วเขาพูดบาเลได้พูดภาษาจีนกลางได้ก็กำหนดไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาก็หายขัดนั่งขัดสมาธิสมาธิได้พับเพียบได้ยานิมิตเครื่องหมายก็ปรากฏชัดให้ทราบว่าตอนเป็นเด็กรุ่นฟางขาหมูแล้วก็ขาหมูเน่าหนอนกินแล้วก็ฆ่าขายเขาไปฆ่าเป็นเวรเป็นกรรมมาตัวเองจงปวดขาไม่รู้จักหายบัดนี้หายแล้วเนี่ยมาอยู่ที่นี่แค่7วันนะคนบาเลแล้วลูกชายมาด้วยก็บอกว่าหลวงพ่อข้าพระส่งภาษาจีนกลางให้ลูกสาวแปลเขาจะเลิกเลี้ยงหมูหมดกลับไปนี่จะสร้างวัดกินเจกันแบบวัดจีนไม่ใช่วัดไทยแล้วก็จะไปสอนอย่างที่เขาทำได้เนี่ยนะนี่แหละเหตุผลที่เรา
ทำเจริญกรรมฐานมันก็รู้กฎแห่งกรรมขึ้นมาได้โดยที่เขาไปคว้างขาหมูเป็นต้นอย่างนายกมาสั่งขาหมาแล้วก็ชอบขับรถชนหมาแล้วตัวเองก็ไปโดนรถชนขาเละบัดนี้สบายมากเดินได้เป็นปกติแหละแล้วเบาหวานหายไปเลยนะหายโดยเด็ดขาดด้วยเพราะฉะนั้นการทำอะไรเนี่ยเราเจริญกรรมฐานเนี่ยมันก็ไม่มีอิจฉาริษยาใครแต่จะเป็นเหตุให้เราได้ผลการริษยาหรือการไม่แผ่เมตตาด้วยบุญกุศลเนี่ยมันจะเป็นเหตุผล5ประการ1เป็นสาเหตุทำให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี2เป็นอุปสรรคของการประสานงานที่ดี3เป็นเครื่องทำลายขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน4เป็นการสร้างศัตรูให้แก่ตัวเอง5ขอขาดความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยคนอิจฉากันไม่มีดีเลยมีจะแผ่เมตตากันเถอะเขาก็จะได้มีประโยชน์ต่อกันร่วมไปเนี่ยต่อไปด้วยสรุปใจความเนี่ยขอเจริญพรว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสามารถระลึกเหตุการณ์ได้1 2รู้กฎแห่งกรรมได้3จะแก้ปัญหาได้ยังไงเมื่อเกิดขึ้นแก่เฉพาะหน้าและเราเจริญกรรมฐานได้ไม่ใช่ว่าให้เงินมาแล้วก็มีความสุขเองโดยเฉพาะมันทำให้มีสติปัญญาไปแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในปัจจุบันอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนนะโยมนะอย่าไปไหนปากจะวายใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่าลื้อฟื้นเรื่องอื่นอย่าคิดกิจที่ชอบทำปัจจุบันเนี่ยเป็นของเราขนาดอนาคตหาความแน่นอนไม่ได้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงภาวะไปตามเหมาะสมของกฎแห่งกรรมจากการกระทำของเราอย่าไปจับมั่นท่านไม่ตายมันจะเสียใจตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการกระทำของชีวิตนี้จึงมีหลักฐานเหตุการณ์ของกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นได้กับตัวเราทุกคนถ้าเราแผ่เมตตาเนี่ยศัตรูก็เป็นมิตรเราได้คนที่เป็นคู่กรณีที่เกลียดเราอิจฉาเราผูกพยาบาทเราเราก็สามารถแผ่เมตตาเขาเป็นมิตรกับเราเขาจะได้ช่วยเราทำงานต่อไปลำวงมันก็ต้องมีกองเชียร์มันมีชิงมีฉับมีกลับมีแกะด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราไม่มีการกองเชียร์ขาดพวกพ้องพี่น้องแล้วไหนเลยเราจะทำงานอะไรได้ล่ะเนี่ยขอฝากว่ากฎแห่งกรรมด้วยการกระทำของเราเองไม่ใช่คนอื่นทำให้แน่นอนได้แก่ตัวสมามาหลายเรื่องเลยเนี่ยดูที่ฟ้าผ่าที่กุฏิเลยคนมาก็อยู่ในกุฏิก็เยอะสายเขียวเข้ามาสายแดงเข้ามาชนกันเปรี้ยงเลยจีวรไหม้หมดทั้งตัวเลยต้องปวดแสบปวดร้อนอยู่6เดือนแล้วหูตึงไป6เดือนเลยใครพูดไม่ค่อยได้ยินเลยเนี่ยต้องทรมานเราสบานก็ยายไว้ก็ไม่น่าเป็นมันก็เป็นได้ขอเจริญพรว่าสร้างความดีต้องมีอุปสรรคจะทำความดีมากขึ้นมีหนี้มาทวงก็นึกว่าจงช่วยการประสบการณ์แล้วก็แก้ปัญหาต่อไปเถอะถ้าเราไม่สร้างความดีสร้างแต่ความทั่วแล้วมันไม่มีหนี้มาทวงเอาไว้ทวงกันชาติหน้าต่อไปมันจะไม่เป็นผลงานให้กับชีวิตของเราแต่ประการใดสร้างความดีต้องมีอุปสรรคขอเจริญพรว่าสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากให้ได้สร้างความชั่วนั้นชอบลงทุนความสบายไม่เอาเหนือเอาใต้กันแต่ประการใดก็ขอเจริญพรอย่างนั้นทำอะไรก็อุตส่าห์ตั้งใจให้ลูกเราสร้างความดีกับลูกทำถูกแล้วกับหลานเป็นกฎแห่งกรรมรักให้มันถูกวิธีทำความดีลูกดูถ้าพ่อแม่เราผู้ยีผู้ยามกับผู้หญิงยิงเรือนะทำให้ลูกเสียหายก็มีเวลาก็จะยกตัวอย่างให้ฟังสักข้อดีในร้อยโททหารลพบุรีนี่เองเป็นทหารปืนใหญ่สูงการนะปืนใหญ่เมื่อปศ2500แต่ชอบผู้ยีผู้ยามกับลูกกับเมียเขาผู้หญิงยิงเรือตลอดเลยการ
แล้วมาบวชวัดนี้120วันขอปฏิสิทธิกาบรมราชานุญาตมาแล้วอาตมาก็บอกว่าผู้บวชไม่เชื่อบุญเชื่อบาปมาบวชทำไมที่ผมมาบวชนี่ผมไม่ได้ศรัทธาหรอกแม่ผมแก่แล้วแค่เนี่ยผมบวชเพราะแม่ผมกับท่านชอบกันก็ดึงมาบวชที่วัดนี้เอาอย่างนั้นเหรอไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมท่านไปบูปู้ยี่ปู้ยามกับผู้หญิงยิงเรือเขาโน่นท่าแพบ้างลพบุรีบ้างสระแก้วบ้างอาตมารู้นะไม่เป็นบาปนะครับไม่เป็นบาปยังไงเล่าอาตมาฟังก็เขาก็ผมตกลงการเราไปซื้อของเนี่ยต่อตามก็แล้วตกลงการจะบาปยังไงเขาก็เต็มใจกับผมก็เต็มใจกับขาวมันจะไม่บาปหรอกเราไม่ได้ไปข่มขืนเขาแต่ประการใดก็ตามใจนะเขาพูดมีเหตุผลนะพูดมีเหตุผลนะพ่ออ่อนนะก็เขามีลูกสาว3โตเป็นสาวหมดแล้วมีลูกชาย2แต่เหตุกรรมโดนบันดาลลูกสาว3คนเรียนสือเก่งแต่เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แม้แต่คนเดียวนาเข้าไล่ได้เรียนได้ทันจะหมดได้ม.6จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแต่เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เลยนาเข้ากรรมซัดคนโตไปชอบร้องเพลงตามหูเต้นและพาน้องไปก็ร้องเพลงตามหูเต้นร้องไปร้องมาสนุกสนานตามหูเต้นกลับมาแม่ก็บ่นแม่ก็ด่าพ่อก็เมาขึ้นมาเตะลูกทั้งรองเท้าเลยนะเตะลูกไปทั้งรองเท้าเลยแล้วก็ไล่แห่ลูกเลยนี่เห็นไหมแบบบาปกรรมของพ่อที่สร้างความเลวร้ายกับลูกชัดๆเป็นเวรกรรมประการใดในที่สุดพ่อก็ว่าตัดบทลูกซะว่าลูกเอ๋ยเดือดก้อนโยนลงทะเลไปไม่ได้สนใจกับเธอลูกสาว3คนก็ชี้หน้าพ่อบอกพ่อนะถ้าหากว่าดินไม่กลบหน้าลูกจะไม่กลับจะออกจากบ้านไปเลยไปเป็นอะไรโยมรู้ไหมไปเป็นโสภณีอยู่ที่พัทยาโน่นเลยพ่อแม่ก็ไม่รู้เลยนั่นเวรกรรมตามสนองมาแล้วในที่สุดพ่อแม่บางทีถึงลูกเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วหายออกจากบ้านไปก็ไม่รู้ทำไมเมาพูดตัดพ่อต่อว่าลูกไม่น่าจะเตะลูกทั้งรองเท้าเมาเตะลูกทั้งรองเท้าเลยนะเป็นบาปเป็นกรรมของพ่ออันหนึ่งเลยพอดีในพันเอกเขามีเพื่อนเหมือนกันไอ้เพื่อนในพันเอกนี่ก็ชอบทุบชนก็ชอบไปเที่ยวตามโรงแรมเลยไปพัทยาก็ไปเจอลูกสาวคนนี้บอกหนูมายังไงอยู่ที่นี่จำได้บอกว่าจำพ่อได้ไหมหนูเขาไปเพื่อนพ่อของเขาเรียกพ่อจำได้ค่ะเธอมาอยู่ยังไงบอกแล้วเข้าใจใช่ไหมทำไมมาอยู่ที่นี่เหตุผลก็ได้ความว่าไปร้องเพลงกลับมาพ่อเตะเรียงรองเท้าและไล่แห่หนูก็มาทางนี้ดีมากแล้วแหมหนูถ้าพ่อไม่มาในห้องนี้พ่อจะไม่ทราบว่าเธอเป็นใครตัวแล้วเชียวนะเลยก็รู้เรื่องก็มาบอกกับเพื่อนบอกเพื่อนเลยว่าไปเจอลูกสาวเจ้าแล้วไปเป็นโสภณีแล้วพ่อน้ำตาร่วงทันทีบอกกับแม่ด้วยบอกลูกเจ้า3คนไปโสภณีหมดน้ำตาร่วงเลยนี่จะเวรกรรมตามสนองแต่ว่าไม่มีเวรกรรมอย่างไรแล้วแล้วผลสุดท้ายก็มาตึกกรองเวรข้างพ่อก็ไม่มีคนชั่วอย่างนี้ข้างแม่ก็ไม่มีแต่พ่อแม่รุ่นนี้พ่อมาทำความช่วยกับลูกเลวร้ายอย่างนี้ตลอดมานะในสุดก็ไปค้นใบสุทธิไปดูหนังสือหนังหา
นึกได้แล้วบวชวัดอัปวันสิงห์บุรีตอนเป็นนายร้อยโทเมื่อพ.ศ. 2500โน้นตอนไปพันเอกพิเศษได้ความว่าอย่างไรก็พากันมาที่วัดนี้สองคนสามีภรรยาก็มากราบเรียนอาตมาว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมบอกจำไม่ได้แล้วท่านเป็นใครผมเป็นนายร้อยโทชื่อนั้นชื่อนั้นตอนมาบวชที่นี่พ.ศ. 2500ที่หลวงพ่อบอกกับผมว่าไม่มีลูกสาวมั่งก็แล้วไปอ้าวจำได้แล้วเอ้าเป็นเรื่องอะไรต่อไปบัดนี้ลูกสาวผมเป็นความจริงที่หลวงพ่อพูดแล้วครับเป็นโสเภณีหมดแล้วครับอ้าวแล้วก็เชื่อบุญบาปไหมนะยอมรับครับผมเชื่อ 100% แล้วหลวงพ่อช่วยแก้ผมหน่อยได้ไหมผมเสียใจเหลือเกินลูกสามคนไปหมดเลยเหลือแต่ลูกผู้ชายสองคนเล็กกำลังเรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยหลวงพ่อจะทำยังไงครับเอาละไหนๆก็ยอมรับผิดแล้วก็จะโอโหสิกรรมให้มาลุกขอโทษขอโทษแล้วเอาไปพักร้อนมา7วันสองคนสามีก็ไปพักร้อนมา7วันแล้วก็เอาถอนคำพูดก่อนถอนคำพูดเสียที่เตะลูกที่ด่าลูกแช่งลูกแล้วอาตมาจะยาถาสับปีให้พอเสร็จแล้วก็นั่งกรรมฐานอย่างนี้แหละพ่อไปนั่งเหนือโน่นแม่ไปนั่งใต้ตอนนั้นยังไม่มีกุณฑงสติมากมายอย่างนี้หรอกมีแต่นิดหน่อยนะเดี๋ยวนี้ก็สร้างมาม่าภาย 2-3 ปีนี้เองนะไม่ได้มากมายเลยนักหนาเลยนั่งกรรมฐานแผ่เมตตาให้ลูกขอให้ลูกอยู่เย็นไปสุขขอให้ลูกอยู่เย็นไปสุขแล้วก็ถอนคำพูดที่ด่าลูกแช่งลูกที่ไล่ลูกว่าเลือกก่อนโยนลงทะเลขอบิณฑบาตแล้วขอถอนคำพูดนะถอนบาปออกก่อนในที่สุดก็กลับไปลูกกลับมาหมดเลย3คนกลับมาก็พามาที่วัดนี้อาตมาก็เรียนถามบอกคุณหนูได้ข่าวว่าไปอย่างนี้แล้วก็หนูบอกกับพ่อเธอว่าแผ่นดินไม่กลบหน้าหนูจะไม่กลับบ้านนี่แผ่นดินยังไม่กลบเลยมาอย่างไรนี่แหละกำลังแรงของกรรมฐานเนี่ยความดีของพ่อแม่นะแผ่เมตตาให้ลูกตั้งแต่วันที่8ไปต้นไปหนูสามคนแยกกันหากินก็บอกวันที่8ฉันร้องไห้เลยคิดถึงแม่คิดถึงพ่อนึกถึงความหลังที่ผ่านมาไม่น่าจะมาเป็นอย่างนี้เลยพี่ก็ไปชวนน้องกลับบ้านนี่แหละญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ๋ยพ่อแม่เท่านั้นแผ่เมตตาลูกคิดถึงแม่ได้ยังลูกจะเกเรเกเสจะไม่เรียนหนังสือจะอยู่สหรัฐอเมริกาหรือสวิตเซอร์แลนด์หรือกรุงปารีสฝรั่งเศสก็ตามเราแผ่เมตตาลูกจะหันเหกลับเลิกเป็นคนดีหมดตั้งใจเรียนหนังสือมีตัวอย่างที่นี่หลายรายก็เด็กก็กลับคิดถึงพ่อแม่อย่างนี้แล้วก็เราก็บอกพ่อแม่เขาอย่าไปเท้าความหลังอย่าไปลื้อฟื้นเรื่องเก่าไปไหนอย่าลือพูดเรื่องอื่นอย่าคิดกิจที่ชอบทำนะเลยเด็กคนนี้สามคนก็ขอกลับใจเลยก็มานั่งกรรมฐานจะเป็น7วันหรือ10วันอาตมาไม่ทราบจำไม่ได้ละเอียดก็มานั่งเจริญกรรมฐานสามพี่น้องแล้วเจริญกุศลภาวนาแผ่เมตตาที่กุศลทุกวันแล้วก็เกิดมีสติปัญญากลับไปเรียนหมายหลายลำคำแหงได้ปริญญาตรีทั้งหมด3คนพอได้ปริญญาตรี3คนแล้วก็สุดท้ายไปได้ครอบครัวดีหมดทุกคนตั้งหลักฐานได้มั่นคงแล้วก็พ่อก็เป็นในพลแม่ก็เป็นหลักฐานแม่ก็เป็นรองศาสตราจารย์แล้วก็จะปลดเกษียณแล้วหรืออย่างไรก็คงปลดแล้วพ่อก็เป็นในพลเป็นถึงในพลโททหาร
เดี๋ยวลูกสามคนก็ไปได้สามีดีหมดนี่เวรกรรมตามสนองพ่อแม่ก็มาให้แผ่ไม่ตายลูกเป็นการแก้กรรมให้ลูกที่ตนทำกับเขาปูยีปูยามโหสิกรรมก็สรุปใจความว่าถ้าทั้งหลายเอ๋ยสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำเอาโหสิกรรมก่อนก็แผ่เมตตาไม่โกรธไม่เกลียดใครอีกต่อไปอย่าผูกพยาบาทฆ่าพยเวรแต่ท่านผู้ใดอีกแล้วท่านจะแผ่เมตตาได้สมปรารถนาทุกประการวันนี้ก็เป็นวันอัจจาริกสมัยดึกแล้วอาตมาก็เป็นไข้อย่างแรงนะวันนี้ไปพูดมาก็หลายชั่วโมงมาพูดที่นี่ก็จะหลายชั่วโมงแต่อาตมาเกรงใจโยมนะทำไมเกรงใจโยมจะพูดให้สว่างเลยก็เห็นโยมจะง่วงไปแล้วอาตมาเนี่ยโยมยังได้พักนะมาคืนก็ดึกมากเดี๋ยวไปวันนี้ก็ทั้งวันแล้วก็ไปพูดมาหลายรายการก็มาได้หยุดหย่อนผ่อนอารมณ์แต่ประการใดอาโยมก็อุตส่าห์แค้นฟังเถอะตั้งใจและแค้นถึงจะอดหลับอดนอนบ้างก็ไม่เป็นไรนึกว่าเอาสร้างความดีฟังกันหาเวลาที่มีประโยชน์อย่างนี้ได้ยากชีวิตมีค่าเวลามีประโยชน์นะสิ่งละอันพลน้อยจำและปฏิบัติต่อไปโยมจะได้รับผลสมค่าปรารถนาอาตมาขออนุโมทนาที่ชี้แจงเรื่องกรรมฐานระลึกชาติของกรรมและรู้กฎแห่งกรรมได้โดยไม่ผิดหวังและกรรมฐานสามารถแก้ปัญหาชีวิตจิตประจำวันได้ในเมื่อเราไม่สร้างเวรกรรมใหม่เนี่ยแต่เวรกรรมเก่าที่ผ่านมาต้องรับใช้โดยไม่ปฏิเสธทุกข้อหาจะได้โหสิกรรมกันจะไม่มีเวรมีกรรมกันต่อไปแล้วเวรชนะด้วยการอย่าจองเวรกรรมกันขอเจริญยศเจริญศักดิ์ศรีสร้างความดีในสังคมของตนต่อไปและขอสุดท้ายนี้อำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมมาบำเพ็ญประกรรมฐานและบำเพ็ญบุญก็ขอให้เป็นกระลุนหนุนนำนำโยมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรด้วยการทุกท่านและขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณธนาสารสมบัติในคริสต์จึงเนี่ยประการได้สมความมุ่งมาปรารถนาด้วยการทุกลูกทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญสาธุขอเจริญพรทุกท่าน